อาจจะไปบ้านไปเดินเรื่องอะไรอะไรแล้วก็จะเอาอัฐิพ่อไปใส่ถาดที่บ้านค่ะจะเอาพ่อไปไว้ที่บ้านเพราะว่าเขาอยากกลับบ้านจะพาแม่กลับเอาแม่ไปส่งก็คงไปไม่หลายวันอันนี้ก็จะเคลียร์งานทางนี้จ้างลูกน้องค่ะจ้างให้เขามาสูบให้ไม่ได้สูบเพราะติดงานก็ไม่ได้สูบก็จ้างค่ะจ้างเขาสูบน้ำนี่ก็เอาน้ำมันเอาอะไรมาให้เขาพ่อเขาไปดีแล้วพระยุพินก็พูดอะไรไม่ออกมันอัดอยู่นี่คอเนาะมันจุกอยู่นี่คอพาเพื่อนๆมาดูต้นข้าวโพดค่ะแปลงป่ามะพร้าวจะออกดอกแล้วหว่านปุ๋ยด้วยวันนี้ลุงเขาจะหว่านปุ๋ยแล้วก็จะจ้างเขาสูบน้ำให้ขอโทษเพื่อนๆที่ไม่ได้ทักไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะป้ายุพินจะพยายามตอบคอมเมนต์ค่ะตอบคอมเมนต์ถ้าพูดเรื่องพ่อก็จะอ่อนแอหน่อยแต่อยู่คนเดียวก็จะไม่ให้ใครเห็นน้ำตาอยู่ต่อหน้าคนอื่นก็จะเข้มแข็งหน่อยพอเขาไปดีแล้วเนาะข้าวโพดแป้งนี้งามค่ะงามกำลังงามกำลังจะออกดอกจะเอาปุ๋ยใส่รอบสองจ้างเขาสูบก็จะไม่เหมือนตัวเองสูบเท่าไหร่เขาจะเอาน้ำเอาเครื่องตัดหญ้ามาดูดน้ำตรงนี้ออกน้ำมันเยอะค่ะน้ำตรงนี้เยอะที่สูบไปแล้วมีเยอะก็จะให้ลุงเล็กเอานะเอาเครื่องตัดหญ้ามันดูดออกเดี๋ยวมันจะเหลืองก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะเริ่มเหลืองเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าต้องสูบยังไงเขาก็ปล่อยจากหัวไปเลยค่ะมันก็จะน้ำจะเยอะเนาะเราก็ต้องแก้ปัญหาเอาเครื่องตัดหญ้ามาดูดข้ามจากตรงนี้มาใส่ตรงนี้เนาะมันวันนี้จะเก็บอัฐิแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะทำบุญ7วันค่ะพรุ่งนี้จะทำบุญ7วันไม่เลี้ยงเพลพระเฉยๆค่ะเลี้ยงเพลพระขอให้เพื่อนๆทุกคนอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะป้ายุพินจะทยอยตอบคอมเมนต์ทุกคนเลยนะเมื่อคืนก็ตอบไปได้บ้างแล้วค่ะตอบไปได้บ้างแล้วคิดถึงทุกท่านคิดถึงทุกท่านนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจป้าค่ะถ้าป้าอยู่คนเดียวอย่างนี้ป้าก็จะอ่อนแอหน่อย
ถ้าอยู่ต่อหน้าคนอื่นก็ไม่มีใครเห็นน้ำตาหรอกค่ะแต่ถ้าคนอยู่คนเดียวนี่ก็จะอ่อนแอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะเสร็จจากงานพ่อก็สวัสดีค่ะเพื่อนๆป้ายุพินมาเอาน้ำมันมาให้ตาเล็กค่ะให้ลุงเล็กเพราะว่าวันนี้จะหว่านปุ๋ยรอบสองแปลงป่ามะพร้าวค่ะพอเสร็จจากตรงนี้ก็วันน่าจะพาแม่กลับบ้านค่ะพาแม่กลับบ้านจะเอาพ่อไปไว้บ้านด้วยอาจจะไปบ้านไปเดินเรื่องอะไรอะไรแล้วก็จะเอาอัฐิพ่อไปใส่ถาดที่บ้านค่ะจะเอาพ่อไปไว้ที่บ้านเพราะพ่อเขาอยากกลับบ้านจะพาแม่กลับเอาแม่ไปส่งก็คงไปไม่หลายวันอันนี้ก็จะเคลียร์งานทางนี้จ้างลูกน้องค่ะจ้างให้เขามาสูบให้ไม่ได้สูบเพราะติดงานก็ไม่ได้สูบก็จ้างค่ะจ้างเขาสูบน้ำนี่ก็เอาน้ำมันเอาอะไรมาให้เขาพ่อเขาไปดีแล้วพ่อยุพินก็พูดอะไรไม่ออกมันอัดอยู่นี่คอเนาะมันจุกอยู่ที่คอพาเพื่อนๆมาดูต้นข้าวโพดค่ะแปลงป่ามะพร้าวจะออกดอกแล้วหว่านปุ๋ยด้วยวันนี้ลุงเขาจะหว่านปุ๋ยแล้วก็จะจ้างเขาสูบน้ำให้ขอโทษเพื่อนๆที่ไม่ได้ทักไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะป้ายุพินจะพยายามตอบคอมเมนต์ค่ะตอบคอมเมนต์ถ้าพูดเรื่องพ่อก็จะอ่อนแอหน่อยแต่อยู่คนเดียวก็จะไม่ให้ใครเห็นน้ำตาอยู่ต่อหน้าคนอื่นก็จะเข้มแข็งหน่อยพอเขาไปดีแล้วเนาะข้าวโพดแป้งนี้งามค่ะงามกำลังงามกำลังจะออกดอกจะเอาปุ๋ยใส่รอบสองจ้างเขาสูบก็จะไม่เหมือนตัวเองสูบเท่าไหร่เขาจะเอาน้ำเอาเครื่องตัดหญ้ามาดูดน้ำตรงนี้ออกน้ำมันเยอะค่ะน้ำตรงนี้เยอะที่สูบไปแล้วมีเยอะ
ก็จะให้ลุงเรียกเอานะเอาเครื่องตัดหญ้ามาดูดออกเดี๋ยวมันจะเหลืองก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะเริ่มเหลืองเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าต้องสูบยังไงเขาก็ปล่อยจากหัวไปเลยค่ะมันก็จะน้ำจะเยอะเนาะเราก็ต้องแก้ปัญหาเอาเครื่องตัดหญ้ามาดูดข้ามจากตรงนี้มาใส่ตรงนี้เนาะมันวันนี้จะเก็บอัฐิแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะทำบุญ7วันค่ะพรุ่งนี้จะทำบุญ7วันไม่เลี้ยงเพลพระเฉยๆค่ะเลี้ยงเพลพระขอให้เพื่อนๆทุกคนอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะปายุพินจะทยอยตอบคอมเมนต์ทุกคนเลยนะเมื่อคืนก็ตอบไปได้บ้างแล้วค่ะตอบไปได้บ้างแล้วคิดถึงทุกท่านคิดถึงทุกท่านนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจป้าค่ะแต่ป้าอยู่คนเดียวอย่างนี้ป้าก็จะอ่อนแอหน่อยถ้าอยู่ตัวหน้าคนอื่นก็ไม่มีใครเห็นน้ำตาหรอกค่ะแต่ถ้าคนอยู่คนเดียวนี่ก็จะอ่อนแอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ